สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาขยายโป๊ยเซียนอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยเราจะไปหาตามกระถางนี่แหละแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วอาจจะได้ต้นสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะโป๊ยเซียนที่เราปลูกเนี่ยออกดอกพรึบเลยค่ะเพราะอากาศแล้วก็แสงแดดที่เหมาะสมด้วยนะคะสำหรับการเลี้ยงโป๊ยเซียนให้ออกดอกดกแบบนี้เนี่ยการหาที่วางก็สำคัญอย่างที่ดาวเคยบอกไปนะคะก็หาที่วางที่โล่งๆโดนแสงแดดแล้วก็ให้น้ำระบายได้ดีวางสูงจากพื้นดินด้วยนะวันนี้ดาวก็มาเดินสำรวจดูนะคะโป๊ยเซียนของเราค่ะว่าจะพรวนดินหรือว่าอาจจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้กับโป๊ยเซียนของเราก็มาเจอนี่เลยโป๊ยเซียนต้นเล็กๆนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเราจะพรวนดินนะคะแต่มาเห็นต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีอนุบาลโป๊ยเซียนต้นเล็กๆที่เกิดจากเมล็ดกันค่ะพอโตขึ้นมาเนี่ยมีใบจริงประมาณนะคะ 2-3 ใบเนี่ย3ใบประมาณ 3-4 ใบเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกเพื่อที่จะเอามาปลูกไว้ในกระถางใหม่เขาจะได้โตเร็วขึ้นค่ะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีนะนี่ไม่รู้ลูกของต้นนี้หรือว่าลูกของต้นอื่นนะคะขึ้นมาเนี่ยต้นนี้นะก็ที่เห็นตอนนี้เนี่ยเราเห็น3ต้นแล้วค่ะแล้วดาวก็เคยปลูกแล้วก็เป็นต้นนะแล้วก็การโตเนี่ยก็พอๆกับการช้ำด้วยกิ่งเลยค่ะสำหรับวิธีการปลูกนะคะเราใช้ดินหาดินใบกล้ามปูหมักแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะเอาไปร่อนก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเป็นใบกล้ามปูป่นนะคะนี่มีคนส่งมาให้ค่ะก็เข้าไปถามได้เราเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปดูกันได้นะคะเอาใบกล้ามปูป่นเนี่ยผสมลงไปในดินด้วยค่ะเพื่อที่ดินของเราจะได้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ใบกล้ามปูป่นลงไปด้วยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้หาแล้วเนี่ยเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเราจะหาเป็นฐานนะใส่ลงไปก้นกระถางก่อนเพราะว่าลูกกระถางเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ฐานเนี่ยจะช่วยทำให้ระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมใส่ลงไปก่อนที่เราจะพรวนดินหรือเปลี่ยนดินให้กับต้นโป๊ยเซียนของเรานะคะเราก็สังเกตก่อนนะเผื่อว่าจะเจอพวกเนี่ยค่ะเป็นต้นเล็กๆค่อยๆแซะมาแบบนี้นะคะดินเขายังดีอยู่เลยนี่แซะมาแบบนี้ทีนี้เราก็ตักมาได้นี้เลยทำรูก่อนนะคะใส่ลงไปนี่วิธีการนะคะใส่ลงไปแบบนี้ทีนี้ก็เอาดินเติมขึ้นมาค่ะวิธีนี้ต้นจะแบบว่าไม่มีช้ำเลยนะคะเราแยกเอามาปลูกใหม่แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้อาหารสารอาหารต่างๆเขาจะได้รับสารอาหารต่างๆได้อย่างมากยิ่งขึ้นทำให้โตเร็วด้วยค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รดน้ำค่ะน้ำประมาณนะคะครึ่งลิตรเดาใส่เครื่องดื่มชูกำลังประมาณครึ่งฝาค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกฟื้นตัวเร็วแล้วก็สดชื่นไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะและยังทำให้รากเนี่ยออกเร็วด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ลดเลยลดก็ค่อยๆนะคะเดาช้อนตักลดเพราะว่าเราจะลดเขาแบบเบามือค่ะต้นเขาเล็กนะคะต้นนี้เป็นพันธุ์ที่แบบทรงสวยมากๆนะคะใบจิ๋วๆได้มา2ต้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็หาที่ล่มหรือล่มลำไรวางไว้ก่อนนะคะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ดาวมาบอกกันนะคะสำหรับใครที่จะทำการเปลี่ยนดินโป๊ยเซียนหรือว่าพรวนดินโป๊ยเซียนเติมดินต่างๆเนี่ยหรือเติมดินต่างๆเนี่ยก็ลองดูก่อนนะคะว่าเผื่อจะได้ต้นโป๊ยเซียนเล็กๆแบบนี้บางทีอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆด้วยนะจะได้เป็นการขยายโป๊ยเซียนไปอีกทางนึงนะคะก็ใช้วิธีการขยายโดยการเพาะเมล็ดแบบนี้เนี่ยชัวร์รอดแน่นอนค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองสังเกตต้นไม้ที่บ้านกันดูนะคะจะได้มีต้นไม้เยอะๆเอาไว้ประดับบ้านกันสวัสดีค่ะ